สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาตะลุยศูนย์ฝึกนะครับของคุกกี้บีรูทกันนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะครับชื่ออาจจะอ่านยากๆหน่อยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วกันบางคนก็เรียกได้นะแต่ผมอาจจะเรียกผิดเรียกถูกหน่อยนะครับก็พอดีเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทำคลิปรีวิวอัปเดตใหม่ไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คือผมไม่ได้ตีบอกคุกกี้ไงเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมขอเอาเพชรจาก2โหมดก่อนก็คือเอาจากเบรกเอาเอพิโซด2แล้วก็เอาจากศูนย์ฝึกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมก็อัพมาจนถึงเลเวลเดี๋ยวขอหาเขานะนี่ครับอัพมาจนถึงเลเวล5แล้วแล้วก็ซื้อพร้อมสกินด้วยนะครับสกินจะขายอยู่ที่1480ลูกบาทนะครับความสามารถของสกินนี้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนยิงเป้านะครับ 4,000 คะแนนก็ถือว่าโหโอเคนะครับก็คือตอนที่มันจะยิงเป้าอ่ะนั่นแหละมันจะเพิ่มคะแนนตรงนั้นนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปตะลุยศูนย์ฝึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีแคนดี้กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ตอนนี้เพชรผมเหลือ 3,900 นะครับบวกกับผงเวทมนต์อีก 1,850 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตีแคนดี้5ลูกเนี่ยจะหมดไปสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตีแคนดี้กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปตะลุยศูนย์ฝึกกันนะครับอันนี้ผมขอซื้อด้วยเพชรเลยได้ไหมเดี๋ยวขอลดเหลือเอาเจ็ดอันก่อนละกันแล้วก็ที่เหลือซื้อด้วยผงเวทมนต์โหใช้1,600เลยเหรอเอา800ละกันแล้วก็ที่เหลือซื้อด้วยเพชรเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยแล้วกันมาลูกแรกนะครับลูกแรกนี่ติดแน่นอนมาต่อไปลูกที่สองนะครับลูกที่2เรียบร้อยต่อไปลูกที่3เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องการ5ชิ้นเนาะมาแล้วครับลูกที่3ต่อไปลูกที่4มาแล้วครับ8รอบแรกเอ้ายังไม่ครบนี่ว่ะไม่เห็นแปดรอบที่สองเดี๋ยวไปผสมอันนี้ก่อนอันนี้มันหมดได้มา5ชิ้นมาแล้วเราก็มาผสมกันต่อผมว่าใช้เพชรหมดไปเลยดีกว่าจะได้เร็วๆแล้วก็8อีกแล้วครับอันนี้แค่ลูกที่4นะลูกที่4นี่แปดไปหลายรอบผงเวทมนต์ตอนนี้เหลือ 6,100 นะครับเพชรตอนนี้เหลือ 3,100 โอ้โหก็ยังแปดอีกครับลูกที่4
อ่ะติดแล้วครับโหกว่าจะติดนี่แค่ลูกที่4นะแปดไปหลายรอบอ่ะผงเวทมนต์ก็เหลือน้อยลงแล้วตอนนี้เหลือ 4,001 8ครับลูกที่1ตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะติดครบ5ลูกอันนี้ลูกสุดท้ายละไม่รู้จะติดเมื่อไหร่โอ้โหไม่ติดอีกแล้วครับแล้วแต่ดวงจริงนะดวงดีก็ติดไปโอ้โหต้องมาผสมตรงนี้ใหม่ผงเวทมนต์หมดแล้วครับเดี๋ยวขอไปสกัดเพิ่มก่อนตอนนี้หมดละสกัดอันไหนดีอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้อันสกัดอันนี้แล้วกันเพราะว่ายังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะมาต่อครับโอ้โหไม่ติดอีกแล้วเหรอแปดไปกี่ทีแล้วเนี่ยโอ้ลืมไปผงเวทมนต์หมดนี่หว่าเหลือ500กว่าก็ได้แค่2ชิ้นแล้วก็นอกนั้นก็ใช้เพชรแล้วกันเพชรเหลือ 1,800 ละเฮ้ยไม่ติดอีกแล้วเหรอหลายทีแล้วนะโอ้ต้องให้เพชรผมหมดซะก่อนเหรอเนี่ยถึงจะติดโอ้ยกว่าจะติดครับลูกที่5มาก็ครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยศูนย์ฝึกกันเลยหลังจากที่เมื่อกี้เสียเวลาไปกับตีแคนดี้มาต่อเลยครับอ่ะก็ตัวคุกกี้เลเวล5นะครับแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเลเวล4นะครับอ่ะลืมไปเดี๋ยวเราไปขอพรก่อนเดี๋ยวดูว่ามีพรอะไรบ้างเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีชมพูเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีทุกชนิดแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดก็เหมือนเดิมครับสนใจอยู่2ออฟมีเยลลี่ทุกชนิดกับหมีเยลลี่หมีทุกชนิดมาดูดิว่าจะได้พออะไรหมีสีชมพูไม่เอาครับต้องเอาทุกชนิดอ่ะอันนี้ก็ไม่เอาเออทำไมมันสุ่มได้แต่ไอ้เยลลี่หมีสีชมพูเนี่ยเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดเอานี้ไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวสุ่มใหม่เพราะว่าผมต้องการเอารีเจนอะมาแล้วรีเจนเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดอะเอาออฟนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเนาะสำหรับสมบัติผมเอาตามนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคนเกาหลีเล่นอีกทีนึงว่าเขาใช้เซตอะไรนะครับตอนนี้ใช้สมบัติตามนี้ไปก่อนมาดูกันครับว่าผมจะได้กี่ล้านWe'll be right back.
มีคนบอกว่าคุกกี้ตัวเนี้ยเล่นยากสำหรับผมก็มันก็ไม่ได้ยากนะแค่แบบยิงธนูใส่เป้าอ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะแล้วแต่คนละกันบางคนก็บอกยากบางคนก็บอกว่าไม่ยากนะครับแต่สำหรับผมผมว่าเล่นไม่ยากนะคุกกี้ตัวเนี้ยมาละยิงเป้าเนี่ยครับแค่ยิงเป้าเนี่ยครับพอเป้ามาเราก็ยิงแค่เนี้ยครับมันก็ถือว่าไม่ได้ยากนะตอนนี้45ล้านละบนหน้าทามนะครับตอนนี้53ล้านก็ถือว่าเป็นตัวที่คะแนนดีนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปั้นนะครับแต่ประเด็นคือแครอทผมยังปั้นไม่เต็มเลยอะตัวใหม่ก็มาซะแล้วอะแบบมาเร็วมากโห103ล้านแล้วครับก็ถือว่าเยอะนะคะแนนร้อยห้าล้านนะครับก็ใช้ได้อยู่นะคะแนนเดี๋ยวผมต้องไปอัพให้เลเวลมันสูงกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรับรางวัลล็อกอินก่อนมาเนี่ยครับเกือบถึงทำได้ระดับไดมอนด์นะก็ถือว่าเกือบทำได้สูงสุดอยู่อ่ะอ๋อมีกดรับรางวัลทั้งหมดก็รับมาทั้งหมดแล้วเนาะเมื่อกี้ได้กุญแจสุ่มสัตว์เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีกว่าเนี่ยครับไอ้ต้นกล้าบีรูทเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าจะได้ไหมอ๋อได้อันนี้สุ่มฟรีมางั้นสุ่มเลยสุ่มสมบัติส่วนใหญ่ก็ได้แต่สมบัติซ้ำนะครับแล้วสมบัติพวกนี้ผมก็อัพเต็มหมดแล้วไงพออัพเต็มปุ๊บ ก็จะได้ผลึกสมบัตินะครับอีปิกได้สมบัตินี้มาได้มาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมก็เลือกบีรูทั้งสองตัวนะมาได้มานะครับเดี๋ยวอัพเกรดเลยเมื่อกี้มีอัพอยู่2ตัวมีสัตว์เลี้ยงของแครอทแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะนะครับสำหรับตะลุยศูนย์ฝึกนะครับของคุกกี้บีรูทนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้กันเนาะเดี๋ยวผมต้องเก็บเพชรนะครับจะได้เอามาสุ่มคุกกี้นะครับจะได้อัพคุกกี้ให้เลเวลมันสูงกว่านี้เนาะผมว่าสำหรับผมนะคุกกี้บีรูทเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับ
สำหรับคุกกี้บีรูทเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นยากนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งอ่ะนะครับน้องเขาบอกว่าคุกกี้ตัวนี้เล่นยากสำหรับผมว่าเล่นไม่ยากนะนะครับก็แค่ยิงธนูใส่เป้าอ่ะมีอยู่ทั้งหมด3 4 5เป้า6เป้าอ่ะก็คือมันจะขึ้นมาทั้งหมด3รอบเนาะนะครับก็คือถ้าเรายิงเป้าโดนเนี่ยก็คือแน่นอนคะแนนเยอะอยู่แล้วนะครับก็สำหรับผมก็ไม่ได้เล่นยากนะนะครับก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะบางคนก็บอกเล่นยากเล่นง่ายแต่สำหรับผมมาเล่นง่ายนะครับก็เอาไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับตะลุยศูนย์ฝึกนะครับของคุกกี้บีรุทนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ